29ปีที่รอคอยหนุ่มพัดพรากจากแม่ตั้งแต่แบเบาะลุกขึ้นทำตามฝันอยากเจอแม่สักครั้งและวันนี้ความฝันก็เป็นจริงค่ะหนุ่มคนนี้พลัดพรากจากแม่ตั้งแต่อายุ3เดือนเหตุเพราะปัญหาแยกทางกันระหว่างพ่อแม่นับตั้งแต่วันนั้นเขาก็ไม่ได้เจอแม่เลยสักครั้งในชีวิตก็ไม่เคยเจอแม่ตั้งแต่ตอนอายุ3เดือนตอนที่แฟนอายุได้21อะค่ะตอนคัดเลือกทหารนะคะก็ในทะเบียนราษฎรมันก็จะขึ้นให้ก็มีข้อมูลอยู่แล้วก็แฟนก็จําได้ว่าในข้อมูลนะคะแม่อยู่ที่อําเภอดอนสักแล้วก็พอตอนแฟนได้อายุ29ปีอะค่ะตอนนี้ค่ะเราก็มีพร้อมแล้วก็มีรถมียานพาหนะที่จะขับไปเพื่อที่จะไปหาแม่ที่อำเภอดอนสักเราก็มุ่งหน้าไปที่ว่าการอำเภอดอนสักเลยค่ะเพื่อที่จะไปบอกเจ้าหน้าที่ไปขอเจ้าหน้าที่ว่ามาตามหาแม่มันจะมีเบอร์โทรค่ะให้เบอร์โทรมาด้วยแล้วก็พอให้เบอร์โทรให้ข้อมูลมาเสร็จเราก็ได้เบอร์โทรมาแล้วเราก็รีบโทรเลยค่ะปาฏิหาริย์เป็นจริงค่ะเมื่อปลายสายที่รับคือแม่ที่เฝ้ารอวินาทีนั้นเขาตัดสินใจบึ่งรถไปหาแม่ถึงบ้านค่ะและนี่คือวินาทีแห่งความสุขที่เต็มไปด้วยน้ำตาแม่เหรอแม่เหรอน้องยาเนาะอะไรก็ยาเนี่ยคุณไม่ได้เกี่ยวกับไอ้พวกนี้เลยนี่ว่าไม่ได้ปลุกเลยรู้ไหมมีไข้อะคะลูกแรงฮะอ๋อมีปีด้วยน้ำตาของลูกผู้ชายไหลออกมาโดยไม่อายใครฝันของลูกเป็นจริงสักทียินดีกับการพบเจอกันของทั้งคู่ด้วยนะคะหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้า